Visit gas stations in a battle bus เพื่อนๆจะต้องขับรถ battle bus ไปยังปั๊มน้ำมันจำนวนทั้งหมด3ปั๊มรถ battle bus ในตอนนี้นะคะเราสามารถหาได้2ที่ก็คือเมือง Synap Station แล้วก็ Century เดี๋ยวซาจะพาไปดูที่ Synap Station ก่อนแล้วกันนะคะที่ Synap Station เนี่ยมันก็จะอยู่ที่กลางๆเมืองเลยเมือง Synap Station นะคะไม่ใช่จังหวัดเลยนะเพื่อนๆดูนะคะมันจะอยู่ตรงกลางเมืองเลยค่ะก็กลางแหละนะแต่ว่ามันจะแบบอยู่หลังอาคารอันนี้ค่ะถ้าลงที่ข้างบนไม่ได้แบบทรายใช่ไหมคะก็สามารถวิ่งออกทางประตูทางด้านขวาได้เลยแต่ว่าทรายจะขอแวะไปคุยกับ NPC ตัวนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าต้องการ XP ใครที่ต้องการ XP หรือว่าจะมาซื้อ Jetpack ก็มาคุยกับ The Scientist ได้รถ Battle Bus พอเราได้ขับปุ๊บนะคะให้ขับขึ้นไปทางด้านบนของเกาะแบบทรายเลยนะคะพอเพื่อนๆเห็นถนนเส้นนี้นะคะก็ขับมาเลยอย่าไปทางขวานะคะไปทางซ้ายดีกว่าเพราะว่าเราจะไปหาปั๊มน้ำมันจุดแรกอันนี้นะคะมันจะเป็นปั๊มที่อยู่ตรงข้ามกับอดีตบ้านของแมนเค้กซะคิดว่าในอนาคต NPC แมนเค้กก็อาจจะกลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมก็ได้นะคะสมมุติว่าใครต้องการเติมน้ำมันให้เต็มถังต้องระวังการขับชนนะคะเพราะว่า Battle Bus เนี่ยมันเป็นรถที่มีด้านบนค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าเกิดเผลอไปชนไอตัวปั๊มเนี่ยแล้วมันระเบิดนะคะเลือดของรถ Battle Bus เราเนี่ยมันอาจจะแบบรถก็ได้หรืออาจจะพังไปเลยต้องไปหาจากที่เมืองอื่นหรือว่าไปตาอื่นและถ้าเกิดใครเจอไอตัวที่มันเป็นไฟสำหรับเอาไว้ซ่อมรถอะค่ะก็สามารถเก็บไว้ได้เผื่อว่ารถโดนยิงทีนี้ที่ที่2ที่เราจะไปนะคะเราสามารถไปที่เป็นเซ็นทรัลแก๊สสเตชันก็คือปั๊มที่อยู่ตรงเกาะกลางได้แต่ว่าซายคิดว่าซายจะไปที่ทิวเทดทาวเวอร์สนะคะเพราะว่ามันใกล้กว่าแล้วก็จะได้ออกไปทางซ้ายได้ด้วยก็ดูที่ซายปักไว้นะคะเพื่อนๆอาจจะขับตามถนนก็ได้หรือจะขับลัดแบบนี้มันก็พอได้เหมือนกันนะคะไอรถ Battle Bus เนี่ยมันสามารถขับชนกับพวกอาคารพวกต้นไม้ได้เลยไม่ต้องระวังพวกดาเมจสักเท่าไหร่นะคะแต่อาจจะต้องระวังคนที่อยู่ตามทางนิดนึงซาจะไม่ขอตัดแล้วกันนะคะจะขับให้ดูว่ามันสามารถไป3ที่ได้ในตาเดียวเลยทีนี้ซายก็มาถึงที่ Tilted Towers แล้วนะคะเราจะขับเข้าไปแบบเนี้ยชนแบบตะลุยให้ของมันพังไปเลยแต่เราจะไม่เข้าเมืองนะคะเพราะว่าในเมืองเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายแล้วก็จะไปปั๊มที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดของเมืองแคมคัดเดิลแล้วก็ของเกาะเลยไปต่อกันเลยค่ะปั๊มนี้นะคะก็จะเป็นปั๊มเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่สำหรับช่วงกลางๆเกมไปแล้วนะคะก็จะคนน้อยละอาจจะมีคนลงบ้างในตอนที่เริ่มเกมนะคะแต่ว่าพอเราไปในช่วงที่คนเหลือสักเนี่ยเห็นปะ 60-70 คนนี่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นปั๊มที่ปลอดภัยแล้วค่ะระหว่างทางถ้าขับรถชนต้นไม้ได้ก็ขับชนนะคะเพราะว่าเราจะได้เควสทำลายต้นไม้ไปด้วยแหละเจอลาม้าค่ะจะเอาปืนใหญ่ข้างหน้ายิงก็ได้หรือว่าจะเป็นแกตลิงทางด้านท้ายรถก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็เสียเวลานะคะสักทีว่าเราไปทำเควสต่อกันดีกว่าการออกจากรถ Battle Bus นะคะก็คือปุ่มเดียวกับการเข้าคือการกด E นั่นเองเอาล่ะเหลืออีกนิดเดียวนะคะถ้าไม่วอกแวกก็จะไปถึงได้เร็วหน่อยนะคะแต่ชายเป็นพวกแบบวอกแวกง่ายนะคะดังนั้นก็จะเสียเวลาบ้างนะนิดนึงโอเคค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะสำหรับจุดที่3ของเราน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องเติมเพิ่มก็ได้เพราะว่ายังไงมันก็พอนะคะสำหรับ3ที่เอาล่ะที่สุดท้ายมาถึงแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการไป3ที่ในตาเดียวกันเดี๋ยวซาจะขอเดินวนไปวนมาแล้วก็แชร์ภาพสักนิดนึงนะคะถ้าใครต้องการจะเติมเพิ่มเผื่อว่าเอาขับไปไล่ชนคนก็เติมที่น้ำมันอันสุดท้ายได้เลยค่ะมาดูกันที่เมืองแซนซูรีบ้างนะคะก็ในมินิแมปเนี่ยมันจะอยู่ที่ด้านล่างของตัว R นะคะกดเข้ารถแล้วก็ที่แรกที่ควรจะไปนะคะก็น่าจะเป็นเซ็นทรัลแก๊สสเตชันหรือว่าปั๊มกลางของเกาะนี้นะคะเป็นปั๊มที่ใหญ่ที่สุดที่ไซคิดว่าไม่อยากให้มาเมืองนึงก็เพราะว่าไซไม่ชอบ
เมืองนี้ตรงที่แบบว่าเวลาขับรถนะมันขับยากนะคะทางมันเป็นแบบเนินๆแล้วก็มีก้อนหินมีอะไรแบบมันไม่สะดวกเหมือนเวลาเราไปขับบนถนนนะเนาะก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็ขับไปที่ปั๊มแก๊สนะคะจะเริ่มต้นที่เมืองไหนก็ได้ปั๊มไหนก่อนก็ได้เอาที่มันใกล้ที่สุดก่อนนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยทรายขับมาจากที่เมืองเซนจูรี่ใช่ไหมคะก็จะมาที่ปั๊มกลางนี้ก่อนจากนั้นก็ไปที่ทิวเทคทาวเวอร์สแล้วก็ไปเมืองอื่นต่อแล้วแต่วงก็แล้วแต่สะดวกนะคะเพื่อนๆสามารถโดเนทเป็นกำลังใจในการทำคลิปได้ที่ TrueMoney Wallet หรือ PromptPay และถ้าเกิดว่าใครอยากจะสมัครสมาชิกช่องนะคะก็สามารถทำได้โดยจะเป็นการสมัครแบบรายเดือนแบบต่อเนื่องนะคะอย่าลืมว่าถ้าอยากสมัครแค่เดือนเดียวสามารถกดยกเลิกได้เลยนะคะหรือว่าจะกลับมาต่อหรือจะสมัครยาวๆก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกสบายไปก่อนนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ